จะเป็นตู้ซื้อตั๋วนะครับทิเก็ต HSR นะครับก็รถไฟความเร็วสูงครับแต่ว่ามีภาษาอังกฤษด้วยนี่ได้ไหม Not receive เราต้องเลือกแบบที่มันเป็นเขาเรียกอะไรนะจองที่นั่งที่นั่งเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นไปอย่างนี้อาจจะเจอคนแบบเยอะอะไรเงี้ยก็เสียตังค์เยอะหน่อยอย่างเงี้ยRunway ticket or round trip tickets. มีภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ถ้าเป็นราวทริปจะถูกกว่านะแต่ว่าก็แล้วแต่ Please select your departure station. อันนี้สถานีก็จะมีส่วนใหญ่เราจะไปไทเปไปเถาหยวนก็คือสถานีเขาเรียกอะไรนะสถานีเถาหยวนของ HSR ใช่ไหมเถาหยวนของ HSR ที่จะขึ้นกลับไปแอร์พอร์ตแล้วก็ไฉยี่นี่ก็จะไปอาริซานใช่ไหมเอาหลักๆแล้วก็ไทจงส่วนใหญ่ก็คนจะได้ HSR ไปไทจงเพื่อที่จะไปซันมูเล็กซันมูเล็กหรือไม่ก็ไปไฉยี่เพื่อที่จะไปอาริซานง่ายซื้อเองก็ได้ซื้อเองได้แต่ว่าที่ไต้หวันเจอตู้นี้ซื้อเองเลยภาษาอังกฤษมีแล้วก็จะมีพวกใช้บัตรวีซ่าคาร์ดอะไรก็ได้หรือไม่ก็เป็นเงินสดแต่ตู้นี้ไม่รับมันใส่แบงก์โน้ตได้นี่ใส่แบงก์โน้ตได้ก็ถ้าเตรียมตังไว้ไต้หวันก็ใส่ได้เลยแต่ไม่ได้รับโยโย่คาร์ดโยโย่ไม่คะไม่รับจ่ายเป็นเงินสดก็กลับวีกลับบัตรเครดิตด้านข้างก็จะเป็นบอกอันนี้ว่าไปที่ไหนบ้างก็จะมีตารางเวลาแค่นั้นแหละมีคือขึ้นไปทางเหนือกับสายใต้ก็ข้าวเนาะเผื่อใครมาก็ดูเอาว่าจะไปสายไหนเวลากี่โมงแล้วก็เลือกเอาก็จริงๆผมว่ามีภาษาอังกฤษมันช่วยได้เยอะครับโอเคงั้นเท่านี้กันครับขอบคุณครับ